สบายดีสบายดีน้องน้องนักเรียนสั้นหมดสามมาทุกคนเด้อเอาเนาะถือว่าวิชาฟิสิกส์เนาะอาจารย์ก็ได้สอนจบหลักสูตรมาในคลิปผ่านมาแล้วฉะนั้นในสมองนี้หรือว่าในมื้อนี้เด้ออาจารย์ได้มาทวนคืนแล้วก็มอบเรียกบ้านให้พวกหลานแต่ละคนไปแก้เนาะแก้คืนวิชาฟิสิกส์เด้อเอาฉะนั้นอันไหนเรียกบ้านที่อาจารย์ได้มอบในมื้อนี้เนาะอาจารย์จะได้อันมอบเป็นอัตไนขอให้พวกหลานแต่ละคนไปแก้เด้อเอาคืออาจารย์จะได้มอบอยู่5ข้อเนาะข้อที่1ถามว่าพ่อค้าคนหนึ่งซุกล่อมักส้มด้วยความแห้งข้าวร้อยนิวตันเนาะไปดำนาหน้าเคียงภายในเวลา100วินาทีแล้วซุกไปได้ระยะทาง103เมตรถามว่าเราได้ผลิตแรงงานออกเท่าไหร่และกำลังของพ่อค้ามีเท่าไหร่โอเคตัวนี้เป็นคำถามทวนคืนอยู่ในภาคแรงงานเด้อบทที่1ของวิชาฟิสิกส์เนาะบทที่1ที่2ของวิชาฟิสิกส์พวกหลานไปเบิ่งว่าเกี่ยวกับแรงงานเนาะอิงตามสูตรมาบอกสูตรมาให้ข้อมูลเบิ่งข้อมูลของแต่ละตัวนี่มาตัวอย่างว่าความแห้งแม่นวางตัวใดเด้เนาะเวลาแม่นวางตัวสัญลักษณ์ตัวใดเท่าร้อยวิตัวนี้ให้พวกหนักไปเบิ่งคืนอยู่ในสูตรเด้อข้อที่2เนาะข้อที่2เพิ่นว่าน่ะข้อที่2ข้อที่2เนาะเพิ่นว่าคนผู้หนึ่งหิ้วคู่นั้นมีมวลสาร5กิโลกรัมขึ้นขั้นในสูง5เมตรเนาะถามว่าแรงงานที่เราผลิตออกมีเท่าไหร่เป็นถามอันอย่างใดแรงงานแรงงานเป็นตัวดับเบิลยูเนาะเท่ากับเท่าไหร่และใช้เวลาโดนปานใดผู้ว่าเรามีกำลัง50วัตต์กำหนดให้ค่าของ G เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2คือข้อนี้แรงงานนี่อาจารย์ได้สอนท่านมาว่าแรงงานนี่มี2สูตรเนาะสูตรเดินเคลื่อนที่ตามลมนอนสูตรที่2ถ้าว่าบรรทุกเคลื่อนที่ตามลมตั้งแม่นใช้สูตรตัวใดตัวนี้ให้พวกหลานไปเก็บคืนเด้อมวลสาร N เนาะขึ้นได้สูง5เมตรแต่อย่าลืมว่าน้ำหนักมีสูงแมนพี่เท่า m คูณ g เด้อคนนี้พนักงานส่งหาแรงงานคือตัว w และเวลาคือตัวหยังตัว t นั่นเองเนาะต่อไปหัวข้อที่3เนาะหัวข้อที่3ตัวนี้เพิ่นว่าน่ะหัวคอนตีเนาะเพิ่นว่าหัวคอนตีของเครื่องจักรเต้าน่ะต่อเสาเข็มได้ต่อใส่เข็มเรือความไว12เมตรต่อวินาทีถามว่าเรามันมีพลังงานเดินเคลื่อนเท่าไหร่ข้อนี้วันนี้ส่องหาอย่างส่องหาพลังงานเดินเคลื่อนมีสูตรคืออยู่ไหน EK เท่า N 1ส่วน2ของ M คูณ V กำลัง2ง่ายๆข้อนี้เนาะข้อที่4นี่ว่าลูกออโต้คันหนึ่งเคลื่อนที่สม่ำเสมอด้วยความไวเป็นตัวอย่างแดงตัว V นั่นเองเนาะตามทางเคียงในขณะกำลังเคลื่อนที่มีพลังงานเดินเคลื่อน30กิโลจูล30กิโลจูลนี้พวกหลานแต่ละคนต้องได้เปลี่ยนไปเป็นจูลเสมอเด้อว่ามีจักรจูลเนาะถามว่ารถออโต้คันนี้มีมวลสารเท่าไหร่เพื่อให้ซ่อมหามวลสารตามสูตรพลังงานเดินเคลื่อนออกมาและถอนเอามวลสารออกมาเลยเด้อต่อไปข้อที่5เนาะข้อที่5ตัวนี้มาคนผู้หนึ่งซุกล้อคันหนึ่งเลือกความแรง F เท่า450นิวตันภายในเวลา2นาทีบอล2นาทีนี่น่ะพวกหลานต้องได้ไปเปลี่ยนให้เป็นวินาทีเสมอเด้อ2นาทีนี่มีจักรวีแดพวกหลานไปเปลี่ยนเองเนาะเราได้ผลิตแรงงานออกอยู่5400หรือว่า54,000จุดถามว่าระยะเวลาดังกล่าวคนคนนั้นซุกโลไปได้ระยะนั้นระยะทางกี่เมตรระยะทางนั้นตัวอย่างแดตัว S เนาะตัว S เด้อส่องหาตัว Sและสุกโลกด้วยความไวเท่าไหร่เพื่อได้ซ่องหาอย่างแน่ซ่องหาตัววีนั่นเองเนาะเราถือว่าคำถามหรือว่าเรียกบ้านในสมองนี่อาจารย์มอบไป5ข้อถ้าว่าพวกหลานเอาไปแก้ข้อใดที่ว่าบอกเข้าใจเนาะหรือว่าแก้ไม่ได้ก็โทรหาอาจารย์หรือว่าเซตหาอาจารย์นะส่วนตัวได้เด้อเพื่อให้อาจารย์จะได้ฮู้นะจะบอกวิธีแนะนำให้พวกหลานแก้เนาะให้ถูกต้องเนาะสุดท้ายนี่อาจารย์ก็ขอให้พวกหลานแต่ละคนจงตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องเลี้ยงบ้านให้อาจารย์ให้ครบทุกคนเด้อแล้วพวกหลานอยู่บ้านก็รักษาสุขภาพเด้อบ่ให้ไปเล่นซาซาอยู่บ่อนอื่นเด้อเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะมีการระบาดของพยาธิโควิด19หลายเนาะขอให้พวกหลานแต่ละคนอยู่บ้านรักษาสุขภาพเด้อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และครูอาจารย์เนาะเอาขอขอบใจ